นี้เรามีความรู้สึกดีว่าเวลาที่เราได้แบ่งปันเขารู้สึกดีกับเราอ่ะให้ใจเรามาเป็นการบอกต่อไปเรื่อยๆทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเริ่มต้นทำมาก็จะเป็นอาชีพที่ปลูกก็คือทำเดี่ยวอย่างเช่นการปลูกอ้อยก็จะปลูกอ้อยในเชิงเดี่ยวพอจนมาถึงเป็นรุ่นของตัวพี่เองเนี่ยได้ไปอบรมก็ได้ไปเห็นการที่เขาทำผสมผสานออกมาก็เลยเอาตรงนั้นมาแล้วก็มาค่อยๆปรับเปลี่ยนในไร่ของตัวเองพอปลูกออกมาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือล้นตลาดออกมาอย่างเช่นมะนาวเราก็มีความคิดแล้วว่าเราปลูกผสมผสานอย่างเดียวไม่ได้แล้วแหละเราต้องเอามาปรับเปลี่ยนละผลสุดท้ายคือเราพอเราไปอบรมแล้วเนี่ยเราเห็นที่เขาแปรรูปออกมาเรามีความคิดว่าเราน่าจะทำได้กล้วยน้ำว้าจากที่เราขายหวีสดแล้วเอามาทอดแล้วเราก็เอามาทำเป็นแป้งกล้วยลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็จะบอกว่าทานยากเอ๊ะเราจะทำยังไงดีในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกขึ้นจนกระทั่งเราได้ไปอบรมทำให้เราได้ไปเห็นที่เขาทำอัดเม็ดขึ้นมาก็เลยนำแป้งกล้วยไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่เลยจะเป็นกล้วยอัดเม็ด 100% ทำมะนาวดองพอทำเป็นมะนาวดองเราขายไม่ได้ก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยจนกระทั่งมาลงตัวเลยเป็นมะนาวแช่อิ่ม3รสการที่ได้เข้าอบรมมันแตกต่างกันเลยนะก่อนไปอบรมเราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะแตกยอดออกไปไกลขนาดนี้คือเราก็มีความคิดทำแบบบ้านๆแล้วนะทำออกไปไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรเข้ามาเขาจะสอนเกี่ยวกับธุรกิจเราเขาจะถามเราก่อนเลยว่าเราทำอะไรในความคิดตอนนั้นคืออยากทำมะนาวผงในการเขียน business model ออกไปในการอบรม NEC ก็เลยได้การต่อยอดออกมาได้เพื่อนได้เครือข่ายเครือข่ายนี่สำคัญมากคือได้เยอะมากและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้เห็นว่าเขาทำอะไรบ้างพอเราเห็นของเขาแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนกับตัวเราได้เยอะมากเราอยากพัฒนาขึ้นไปให้มีมาตรฐานเพราะว่าถ้ามีอย.เราสามารถเอาไปวางตามร้านของฝากตามห้างตามอะไรได้ก็อยากไปพัฒนาไปจนถึงตรงนั้นการที่เราได้ศึกษาแล้วได้เห็นว่าเราอยากทำแบบนี้เรามีความรู้สึกดีว่าเวลาที่เราได้แบ่งปันเรามีความรู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยเขามีความรู้สึกดีกับเราอ่ะนิดนึงเขาก็ให้ใจเรามาเป็นการบอกต่อไปเรื่อยๆทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปติดต่อก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายช่องทางนะคะก็จะมี Facebook วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี LINE นะคะ ID LINE ของตัวเองก็ maka2511.s นะคะเข้าไปใน LINE นั้นเข้ามาได้เลยแล้วก็สั่งสินค้าได้แล้วก็เข้าไปดูในช่องทางของ Shopee ได้นะคะก็จะมี Shopee แล้วก็มี Lazada เข้าไปในสวนมาลีนะคะก็จะขึ้นเลยเป็นสวนมาลีนะคะก็จะมีขายวางขายอยู่ในนั้น